ขาผ่านไปแล้ว500แคลอรี่ที่นอนสบายๆอยู่บนก้อนทรายสิ่งนี้ไม่เหมาะกับคนสมาธิสั้นมันขยับตัวไม่ได้นอนไปหลับนะคะตอนนี้ยังเห็นร่างกายมูอยู่ไหมไม่เห็นอะไรแล้วไม่เห็นอะไรแล้วครับสวัสดีค่ะนี่เรากำลังจะไปงานแต่งนะจ๊ะคือที่งานแต่งอ่ะเป็นโต๊ะจีนแต่ทางเราก็นี่ต้องเตรียมอาหารของตัวเองไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอยู่ในการไดเอทอยู่นะคะอันนี้ก็เนี่ยตอนเย็นก็จะกินเป็นแบบสไปซี่คิวบ์สลัดอย่างนี้เป็นสูตรฟาสติ้งไดเอทจาก Healthy Tasty นะคะช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงที่อินมากกับการที่ควบคุมน้ำหนักตัวเองแต่ว่าปัญหาของมูเลยนะคือเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายมากๆเว้ยจะให้คุมอาหารอ่ะคุมได้จะให้ไปทำอะไรอ่ะก็ไปทำได้มูก็เลยแบบไปลองทั้งไปฝังเข็มลองกินน้ำผักดีท็อกไปอะไรต่างๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยกิจกรรมใหม่ที่จะนำเสนอคือการนอนเฉยๆแล้วก็เผาผลาญพลังงานไป600แคลมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้มันคือการนอนบนสปาหินภูเขาไฟซึ่งวันนี้จะพาทุกคนไปดูนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามีภาพประกอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำสปาหินภูเขาไฟที่เขาบอกว่าทำให้ร่างกายเบิร์นแล้วก็เผาผลาญโดยที่แบบว่าเราแค่นั่งเฉยๆนอนเฉยๆเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจอย่างเราจะมาลองดูโมจะบอกว่าช่วงหลังๆที่ตั้งแต่แบบว่ามาลองแบบฟังเข็มเอ้ยจะกระดูกเอ้ยต่างๆเอ้ยรู้เลยว่าโรงพยาบาลแต่ละที่อ่ะให้กรอบประวัติยาวมากวิ่งเขาถามส่วนสูงน้ำหนักด้วยไม่เขียนเอ้ยต้องเขียนน้ำหนักก่อนจริงเราจะรีวิวตามความจริงน้ำหนักก็คือความจริงนะฟังก่อนยังพูดไม่จบเนี่ยไม่มีมารยาทเลยฟังไม่ครบเราจะรีวิวตามความจริงแต่เราจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดอย่างเช่นเรื่องน้ำหนักเอ้ยเรื่องแฟนเอ้ยเรื่องความรักเอ้ยหรือว่าเรื่องแบบพ่อแม่เรื่องตังค์ในบัญชีอะไรเงี้ยโสดอ้าวเขาห้ามพูดแล้วชมโสดไหมโสดอ้าวก็บอกแล้วไงว่าอย่าพูดตอนนี้มีคนคุยปะไม่มีอ้าวอย่าถามสิเดี๋ยวเขาจะพาเราไปเปลี่ยนชุดนะคะอันนี้คือแค่นอนเฉยๆก็จะเผาผลาญพลังงานแคลอรี่เราไปเลยประมาณ600แคลในระยะเวลากี่นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง600แคลเลยนะเว้ยคือมันเท่ากับแบบปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งบนลู่สายพานอะไรอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงนะคะทุกคนต้องมาดูรีวิวการเปลี่ยนเสื้อปะไปดิไปทุเรศนะ เราอะยังไม่ต้องตัดสินใจว่าจะทำจนกว่าจะดูจบคลิปนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ไปคิดกันเองอีกทีนะคะว่าเพื่อนๆจะมาทำหรือเปล่านะคะทรายที่เรากำลังจะเข้าไปข้างในคือเป็นทรายที่อุณหภูมิมากกว่า50องศาตอนแรกๆจะทนไม่ได้แต่พออยู่ในแซนไปเรื่อยๆร่างกายเราจะปรับตัวเข้ากับพื้นแซนเองเหมือนบอกออนเซนช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะช่วยเรื่องคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อเผาผลาญไขมันเผาผลาญไขมันช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอ๋อคือมันไม่ได้มาแค่แบบว่าลดน้ำหนักหรืออะไรอย่างนี้เดียวคือมันปรับสมดุลในร่างกายด้วยคลายกล้ามเนื้อด้วยต่างๆคำเตือนนะคะอันนี้คือคนละเรื่องกับการออกกำลังกายเราไม่ได้แนะนำว่าให้มาทำอันนี้แทนการออกกำลังกายมันคือการรักษาคนละแบบเคลียร์นะโอเคเราไปกันเลยค่ะตอนนี้โมกำลังจะเดินก้าวเท้าเข้าไปในทรายที่มีก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวที่สองไฟไหม้สมองอะไรนะคะเดินตามไม้แบบนี้นะคะสุดปลายไม้แล้วกลับหลังกลับนะคะกลับหลังแล้วก็เดินลงบันไดฮะเดินลงไปได้เลยนั่งลงบนผ้าอันนี้คือเป็นปริมาณที่สามารถทำให้ไข่สุกในระดับออนเซนได้เมื่อตอนนี้โมรู้สึกสบายมากโมรู้สึกอุ่นมากอารมณ์เหมือนอยู่ตรงคอมเพรสเซอร์แอร์เวลาเราหนาวๆแล้วเราตัวไปจอดที่คอมเพรสเซอร์แอร์นึกออกปะอันนี้คือมันมีความชื้นๆนิดนึงที่ตัวที่มีความชื้นเพราะว่าก่อนลงจะมีการทำความสะอาดบ่อด้วยการปล่อยน้ำร้อยละ3ประมาณ3รอบมันก็เลยทำให้หินร้อนด้วยใช่ไหมฮะร้อนไปบอกนะคะร้อนไปขยับตัวไม่ได้แล้วขยับขาไม่ได้แล้วความรู้สึกตอนที่นอนตอนแรกมันรู้สึกอุ่นกำลังดีแต่พอเอาทรายมากบอ่ะจะรู้สึกแบบร้อนร้อนนิดนึงอ่ะเหมือนแช่น้ำออนเซนร้อนอุ้ยแสบตอนนี้ยังเห็นร่างกายมูอยู่ไหมไม่เห็นอะไรแล้ว
ันนี้จะเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมตัวนี้จะช่วยรักษาอุณหภูมิค่ะให้ความร้อนยังคงอยู่ตลอดเวลาที่เรานอนอยู่ในแซ่ประมาณ8นาทีตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะแบบร้อนมากแน่ๆแต่พอนอนไปนอนมาก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมันก็โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะวัดความดันแล้วก็วัดออกซิเจนของเราคือเราอ่ะต้องพยายามหายใจเยอะๆเว้ยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากต่อการที่เราอ่ะจะเป็นลมแล้วก็วูบไปเลยเพราะมันเป็นอุณหภูมิที่ร้อนกว่าปกติกล้ามเนื้อคลายตัวค่ะเลือดเลยไปรีบเยอะขึ้นรู้สึกตุกๆสิ่งนี้ไม่เหมาะกับคนสมาธิสั้นมันขยับตัวไม่ได้โอ้ร้อนอยู่นะคัดจมูกมากบีบดูจมูกให้หน่อยได้ป่ะคะขอบคุณค่ะมันมีอาการแบบว่าขึ้นหัวหายใจไม่ออกไม่ออกทันทีเลยไม่ไม่มีอาการแค่อยากขยับตัวเฉยๆอันนี้ต้องอยู่ในนี้นานแค่ไหนคะชั่วโมงนึงฮะ8นาทีเองถ้าอยู่เกิน8นาทีจะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะทำให้เราแบบว่าเป็นลมหมดสติได้ง่ายเพราะว่าถ้าสมมติว่า8นาทีได้600แคลนี้แล้วอยู่16นาทีแล้วก็ได้1,200แคลแล้วก็ได้กินอาหารแบบบุฟเฟ่นี่ฮะคนในคิว200คิดครบเวลาแล้วเหรอคะโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยดิ้นหลุดปิดหน้านะคะพอเรานอนครบ8นาทีเขาก็จะเริ่มเอาตัวหินขอไฟเนี่ยขัดที่ผิวเราที่แขนที่ขาที่หน้าท้องที่คอที่หลังเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเราอะถูกยืดปกติแล้วการออกกำลังกายมันจะทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งตัวใช่ป่ะแต่เนี้ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวเขาผ่านไปแล้ว500แคลอรี่ที่นอนสบายๆอยู่บนก้อนทรายละเอียดสับหน้านะคะฟีลลิ่งเหมือนเวลาออกกำลังกายเสร็จอะเราจะรู้สึกแบบ alert เราจะรู้สึก active เราจะรู้สึกตัวเบารู้สึก fresh นี่คือความรู้สึกเดียวกันเลยจริงๆมองว่าแบบเวลาเรามาทำอะไรเงี้ยก่อนออกไปงานวันสำคัญเป็นงานอีเวนต์นี้มันจะช่วยให้ร่างกายแบบ active แล้วก็ fresh มากๆจะชุ่มก็ช่วยจะชุ่มก็ช่วยร่างกายแต่ไม่แค่ชุ่มก็ช่วยหัวใจนะฮะเราจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวกันนะคะเขาบอกว่าตัวหินภูเขาไฟได้ทำการเขาเรียกว่าแตกเซลล์ไขมันของเราแล้วทีนี้เป็นหน้าที่ของเราว่าเราจะกินน้ำได้เยอะแค่ไหนเพื่อที่จะให้เซลล์พวกนั้นอะขับออกมาทางปัสสาวะหลังจากนี้เราต้องกลับไปกินน้ำเยอะๆแล้วก็จะทำให้ช่วยขับไขมันในร่างกายออกไปด้วยตอนนี้ก็คือระบบทุกอย่างคือเลือดสูบฉีดดีมากแบบจึ๊กๆๆเงี้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องไปงานอีเวนต์ต่อมีเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดที่ทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจมาทำที่นี่นะคะก่อนจะไปงานอีเวนต์คนดูอยากรู้อะฮะว่าอะไรน้ำหนักเท่าไหร่อยู่ในงานแต่งก็คือเขาว่ากินโตจีนกันส่วนนี้ก็คือกินนี่ก็คือตามนั้นแหละว้าวความรู้สึกหลังจากที่ทำไปตอนนี้ผ่านมาแล้ว1อาทิตย์สิ่งที่เราสังเกตได้คือคนรอบตัวจะทักว่าทำไมหมูตัวร้อนเหมือนว่าข้างในอ่ะมันยังแบบเผาผลาญแล้วเลือดสูบฉีดดีกว่าเดิมอ่ะโมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะสมเหมือนเป็นคนออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้ทำให้เหมือนว่าร่างกายเราแบบว่าแข็งแรงมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะมันแค่ช่วยลดไขมันเฉยๆเพราะฉะนั้นปริมาณของกล้ามเนื้อในร่างกายมันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นจ้าก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามวันนี้นะคะถ้าใครมีเทคนิคหรือวิธีการลดความอ้วนนะคะสำหรับคนขี้เกียจ นะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์อย่าลืมแท็กเพื่อนๆชวนเพื่อนๆไปทำสวยกันค่ะบ๊ายบายค่ะทำงานหนักบอกเธอกินข้าวด้วยนะพอตกเย็นเห็นใคร